สบายดีทุกคนสบายดีทุกท่านเนาะมื้อนี้เฮามาเรียนศัพท์ที่ชื่อว่าความรักหรือความหักนั่นเองเนาะมีศัพท์ใดแน่เนาะที่เกี่ยวกับความหักมื้อนี้เฮามีคำตอบไปเบิ่งกันเลยมีเนาะอ้ายแปลว่าหักคันอ้ายชิงก็แปลว่าความหักตัวนี้แปลว่าหักเนาะอ้ายเป็นคำกรรมะเวิร์ดเนาะแปลว่าหักหัวอ้ายนี่แปลว่าค่อยหักเจ้าโอเคเป็นประโยคธรรมิตศัพท์ธรรมิตเนาะI ฮักหรือความฮักความฮักเป็นคำนามก็ได้นะตัวอย่างหัวไอ้หนีหัวแปลว่าค่อยไอ้แปลว่าฮักหนีแปลว่าเจ้าง่ายๆหัวอ้ายนี่แปลว่าคอยหักเจ้าง่ายๆศัพท์นี้มีหลายคนรู้ดิหัวอ้ายนี่หัวอ้ายวอ爱你我爱你เสียงดีสุดๆเลยนะค่อยฮักเจ้าค่อยฮักเจ้าไปจุ้ยชิวจุ้ยชิวในแปลว่าจุ้ยในแปลว่านำชิวมันความยากเนาะความยากหรือความยากได้ชิวชิวแปลว่าจีบว่าไงจะจีบผู้สาวอะไรเนาะหรือว่าความอยากได้เนาะเขาจีบผู้สาวอย่างนี้เขาอยากรู้追求追求追求เดี๋ยวดีมันขนาดจีบหรือจีบสาวจีบหรือจีบสาวโอเคไปสินช่วยสินช่วยสินช่วยนะช่วยชิ้นช่วยบนชิ้นช่วยเถอะชิ้นช่วยชิ้นช่วยนี่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ความรักมันต้องมีเสน่ห์เนาะชิ้นช่วย心碎心碎มีเสน่ห์ชิ
亲爱的，นี่แหละภายในยังหูเนาะ亲爱的亲爱的แปลว่าที่รัก亲ตัวนี้แปลว่าใกล้ชิดสนิทสนมสุดๆของ亲เนาะ亲爱的แปลว่าที่รักนั่นเองชินไอเดอร์ที่ฮักตับต่อไปชินเที่ยวแน่นอนเนาะคนมีความฮักต้องมีใจเต้นหรือหัวใจเต้นนั่นเองเนาะเที่ยวตัวนี้แปลว่าเต้นชินแปลหัวใจเนาะตัวนี้แปลหัวใจเต้นหรือว่าใจเต้นเห็นคนเที่ยวฮักไปหัวใจเต้นเนาะตึกตักใจเต้นหรือหัวใจเต้นอย่างแฮงสินเขารู้อีสินเขารู้อีแปลว่าปากตรงกับใจสินแปลว่าใจเขาแปลว่าปากเนาะตัวนี้แปลว่าปากปากนี่แหละสินนี่แปลใจหรือหัวใจรู้อีก็เหมือนกันหรือว่าตรงกันคันใจว่าว่าขออยากกินเขาปากกับมันอยากกินเขาคือกันเนาะนั่นแหละปากกับใจตรงกันชินเขารู้อีไปฟังกันชินเขารู้อีชินเขารู้อี心口ปากตรงกับใจหรือว่าปากกับใจตรงกันอีเจียนจงชิงอีเจียนจงชิงมาอธิบายหน่อยนึงเนาะหักแล้วครบเนาะอีเจียนความหมายว่าเห็นปุ๊บเห็นนี่เนาะเห็นปุ๊บมักปั๊บความหมายนั่นแหละจงตัวนี้แปลว่ามักจงชิงก็แปลว่าถึกใจเนาะเห็นปุ๊บถึกใจปั๊บเลยแสดงผู้สาวงามลองคิดเบิ่งแม่นบ่ล่ะอีเจียนจงชิง一见钟情，一见钟情，ฮักแรกพบชิงหวังแปลว่าตกลุมหักความหมายว่าชิงแปลว่าความหักหวังแปลตาหนาความหมายว่า
เฮาฮักผู้ใดเฮาตกลงในตานางหั่นนั่นแหละชิงหวังเนาะตกลุมฮักโอเคแปลนํากันเด้ตกลุมฮักชิงหวังชิงหวังชิงหวังผู้ใดจะเขียนเขียนก็เขียนไปนำเด้อง่ายๆเขียนไปนำชัดเจนป่านนี้เนาะตัวมีเขียนคนใดเนาะอยากเขียนเนาะตกลุมฮักมีเขียนคนใดจะเขียนเขียนบอกคำเจ้าเจ้าสีสอนการเขียนเนาะมีเขียนผู้ใดจะเขียนเขียนแล้วบอกสีสอนการเขียนโอเคชิงเหรินชิงเหรินชิงแปลว่าความฮักหรือว่าฮักก็ยังไงเนาะชิงก็คือชิงอายแต่ก็เป็นที่ฮักชิงเหรินเหรินเป็นขนชิงเหรินแปลว่าคนรักขอโทษคนฮักเนาะคนรักคนฮักเนาะใครว่าคนรักแปลว่าคนฮักทำไมเดียวกันชิงเหรินชิงเหริน情人แฟนหรือคนฮักชูเลียนชูเลียนแปลว่าฮักครั้งทำอิดชูแปลว่าแลกเนาะแลกหรือว่าครั้งทำอิดเรียนแปลว่าเรียนอ้ายแปลว่าเรียนอ้ายก็เป็นยังการมีความหักเนาะชูเรียนก็เป็นมีความหักครั้งทำอิดนั่นเองโอเคชูเรียนฮักคังทำอิดคังทำอิดเนียนเนียนปู่ว่างเนียนเนียนไปว่ายังจดยังจำยังจือปู่ว่างบ่ลืมแสดงว่าคิดฮอดเสมอเนียนเนียนปู่ว่างไปว่าคิดฮอดเสมอเนียนเนียนในความหมายว่ายังจดยังจำบ่มีวันลืมอะไรเนาะปู่ว่างกาว่าบ่ลืมว่างตัวนี้แปลว่าลืมผู้ว่างก็แปลว่าบ่ลืมโอเคเนียนเนียนผู้ว่างเนียนเนียนผู้ว่าง念不忘คิดฮอดเสมอคิดฮอดเสมอ找对象找ตัวนี้ลืมเขียนเนาะเจ้าไม่ลืมเขียนมันหายไปแล้วพิมพ์บ่ได้ตั้งใจเนาะเจ้าตุ้ยเสียงแปลว่าสอกหาคู่ฮักหรือสอกหาเนื้อคู่นั่นเองเนาะตุ้ยเสียงก็แปลว่า
พายกงกันข้ามแต่คันว่าหัวแต่ตุ้ยเสียงก็แปลว่าแฟนของใครคือได้ราวานามูชื่อนี่แต่ตุ้ยเสียงมาแมนแฟนของเจ้าบอกความหมายเพราะฉะนั้นตุ้ยเสียงจริงว่าแฟนเนาะเจ้าแปลว่าโจกหรือว่าหาเนาะโอเคเข้าใจเนาะ找对象找对象找对象ซอกหาคู่หรือว่าซอกหาคนมาเป็นแฟนซอกหาแฟนนั่นเองเสียงเนียนเสียงเนียนคิดฮอดเสียงเนียนก็คือความหมายว่าอันนี้ส่วนเราจะบอกถึงอดีตนะหัวเหินเสียงเนียนท่าก็ความหมายว่าคิดฮอดลาวร้ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้อยู่นำกันแล้วลองเสียงเนียน想念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 คิดฮอด